บ่บ่มีผู้ใดบ่มีแก้วเป๊กก็ประมาณอมนึงครับอมนึงของผู้เฮ็ดนะครับอันนี้กินน้ํากันบ่ได้นะครับต้องเฮ็ดไปเฮ็ดมันขวดไปขวดมันกินไปกินมันครับบ่ซั่นสิบ่รู้ว่าครับว่าสรรพคุณนี่มันจะได้ผลหรือบ่ล่ะครับแต่ข้าเจ้าหลายคนที่เขาเพิ่นเฮ็ดมาแล้วเพิ่นบอกมาเพิ่นว่ามือชาเท้าชามือชาหรือว่าปวดหลังปวดเอวหายครับผมหายครับครับบ่เสื่ออย่าลบลู่ครับเอาไปเฮ็ดเอาไปลองเฮ็ดเบิ่งครับเป๊ปซี่นี่ไปซื้ออยู่ห่างประมาณขวดละ22หรือถึง23บาทครับหรือว่าไปซื้อตามร้านค้าหรือเซเว่นก็ประมาณ27ครับก็ถึง30ครับแต่ไอ้ยาหรือว่าจริงกระบองเพชรหรือว่ายาเนี่ยหาได้หาซื้อตามถ้าผู้ใดอยู่กรุงเทพก็หาซื้อได้ตามร้านค้ายาจีนจะมีเป็นเครื่องเป็นเถาๆครับหรือว่าบ้านไหนที่เขาปลูกได้ก็หาได้ครับหาบ่ยากครับผมมีตามร้านค้ายาจีนแถวพระโขนงก็มีครับถ้าผู้ใดอยู่แถวพระโขนงนะครับแต่ผมอยู่แถวอ่อนนุชครับครับผมนี่ครับจะค่อยๆเฮ็ดแบบนี้ครับมันจะบ่เลอครับแต่ว่าคันเฮาถิ่งลงไปเป็นงาเลยตอนแรกครับมันจะพุ่งครับน้ำโคกเนี่ยจะพุ่งออกมาครับไม่ต้องเอาภาชนะหรือคันหรือถ้วยหรือซ่ามเนี่ยก็ได้ครับให้ล้อมไว้ครับมันจะเลอครับเพราะแม่นนะครับครับเพราะว่าปล่อยให้มันพุ่งเห็นมันเบิดฟองครับพ่อจะคอยปิดไว้ครับนี่ครับเอาฟ้าปิดไว้หรือว่าเป็นยาดองครับยาดองบอระเพ็ดครับแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกบอระเพ็ดนะครับเซฟซี่นี่เขาเขียนมาเชียงใหม่สื่อครับแต่สื่ออยู่กรุงเทพครับผมโอ้ยว่าแมนเซฟซี่กับโคลาหรือน้ำโคกเราเนี่ยครับก็เห็นครับเดือนเรื่อยๆครับเขาจะเพิ่งปิดฟ้าครับจะแรงดันครับมันจะเกิดแรงดันก็ต้องเขย่าครับแค่3กิ่งนี่มันก็จะเต็มขวดพอดีครับนี่ครับมันก็จะจู้ๆนี่พอดีครับภาษาอีสานเอิ้นจู้ๆครับนี่ครับปกติมึงดูจะเดือดไปเรื่อยๆครับลองครับครับผมจริงว่ะว่าจริงเลยบ่ถึงบ่ถึงเลยมีแค่นี้ครับบ่มีอย่างหลายครับแล้วก็ปิดฟ้าไว้ครับรู้สึกว่านี่รู้สึกอยู่ค่ะกินหลังหรือก้อนปวดข้นขาบ่ตอนนี้อันนี้เพิ่นบ่ได้บอกว่าปวดข้นขาบ่ปวดอยู่ค่ะข้นขานะแม่นปวดนี่ล่ะปวดเขาแม่นค่ะช่วงนี้ล่ะก็ไปนอนงานบวมมาเอาแม่นอนลงเนี่ยหายดูสิไหวไหมนอนลงไหมเออนั่งให้ก่อนมันอยู่บ่ว่าเป็นหยังดอกนอนลงเลยเก่าเฮียบ อันนี้เอาลงไว้ก่อนค่ะลงไว้ก่อนนะว่าคือขี้โผล่ถึงไหมกินแล้วบ่ได้ลงเตียงมันก็อ้วนล่ะจ้ะรู้สึกว่ายุบบ่ที่จังได๋บ่ยุบมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มสังเกตเด้อมันจะเบาเด้อก็สังเกตมันจะเบาเด้อรู้สึกได้บอกนะเด้อตามความรู้สึกไปโทษThank you.
ฮึบฮึบเบาอยู่ค่ะเบามองได้ละบ้านเฮาก็ว่าล่วงนั่นล่ะอ๋อจ้ะดีๆๆล่วงแม่นดีล่ะล่วงปานถึงหนำให้น่าอันออกฝ่าตีนมั้ยเนี่ยปึ๊บๆๆยุบย่ามอยู่ค่ะเบาเบาร่วงเจ็บกระบอกเด้อเบาร่วงอันเป็นห่อนไปหอดปลายตีนไหมจ๊ะบอกตามความชิดมาเลยลุงสะดวกบ่ค่ะอันหนูไปนั่งโต๊ะก็ได้นั่งโต๊ะพุ่นมานั่งมาที่ลุงอันนั้นว่าที่ลุงนอนแม่ฮะนั่งได้อยู่บ่ด่วนดอกแข็งล่ะแข็งไว้ติใจน้อยใจนะสบายเพราะว่าเดี๋ยวละที่บอกนี่ไงนั่นเคยให้ใครมานวดหรือเปล่าเคยนวดอยู่ค่ะต่างกันไหมจ๊ะก็ต่างกันอยู่ค่ะนวดคนละแบบเลยต่างแบบไหนอธิบายความต่างสิหมอนวดก็คือว่าล่ะเนาะก็นวดแล้วก็กดท้องให้อยู่อือก็นวดนิ้วตีนนิ้วยังสละผลเป็นไงเนี่ยต่างผลก็ดีพอกันมันก็สิบ่คือคุณลุงล่ะจ้ะเพราะว่าหมอนวดแล้วก็นวดไปตามอันนั้นเล่าล่ะอันนี้คือกันอะไรเนี่ยไปตามลูกออกผมสตายว่ามีผมมีที่ดีตอนลูกออกลูกออกผมมีลูกออกผมมีคู่
เก็บข้อขาบ่นี่บ่เก็บค่ะเฮ็ดโลดสบายข้อขาบ่แม่นอยู่สบายพอดค่ะบ่มักสนใจมาต่อมักหยองหมอนวดก็จนยอมล่ะว่าหนูบ่เจ็บเมื่อวานนี่อืมเมื่อวานว่าแม่นเมื่อวานนี่หนูไปนวดอืมไปหาเขาหรือเขามาหาเฮาไปหาเขาต้องไปขึ้นรถได้เนาะจมเหยียบตายแล้วหมอก็ได้เล่าก็ได้อืมอืมเป็นชมได้สิเจ็บบ่ค่ะบ่ค่ะบ่สะทกสะท้านเลยบ่สะทกสะท้านเลยเพราะว่าหมอตอกเส้นก็เคยไปด้วยจ้ะตอกไสว่าอันเพิ่นอยู่อันบุรีรัมย์พุ่นล่ะวัดป่าแต่ตะวาเพิ่นมาอยู่พ้นทองนี่ล่ะจ้ะเพิ่นมาเปิดเฮ็ดอยู่นี่โอ้เปิดอยู่ในวัดไปย่ำใดก็แหล่มาย่ำนั่นล่ะจ้ะก็ไปคือเก่าอยากเศร้าเนาะอันใดเพิ่นว่าดีก็ไปเบิดอยากเรียนได้อยากเรียนอยากย่างได้ก็หีดเอาหีดเอาสิจ้าจ้าเอ๊บเอาลงแนวนี้เอาตั้งไหมอ๋อต้องอันฐานดีๆไหมจ้าอ๋อแมนต้องฐานตั้งฐานดีๆตั้งฐานขามื่นเอาแนวไหนวะฝั่งเดียวปึ๊บให้บ่อยู่ด้วยบุ้มมาตั้งให้พ่อใหญ่เบิ่งแน่บุ้มสายติ่งแน่สายติ่งเหี่ยวแตกได้บัดนี้ชนกันแบบนี้ชนแบบนี้ก็อยู่นะเอาล่ะพอชนแบบนี้ก็พออยู่แล้วโอเคลองเอ็ดไปเองสิเองก็ล่มละจ้ะลองวิเคราะห์ให้มันรู้ไปคิดว่าไปแล้วดิโอเคไม่เป็นไรจะสังเกตค่อยสอบสังเกตไปนะดูนะสิลวงบองเด้อน้ำหนักพอๆเจ้าลงเลยลงอดหลอดนึกว่าเอาอยู่อันเดียวข้าที่ฟังตั้งขาเดียวดูสิหรือไม่เอาที่ละขาอย่างนี้ไม่เรียกว่าตั้งหรอกเพราะว่ารู้สึกฝืดๆไหมคนขาเนี่ยรู้สึกอยู่ค่ะรู้สึกเนาะแมนพอได้พอได้อยู่ท่านถามในที่ว่าพอได้
ูซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะกูซึ้งเลยดีกว่าโอเคเอาละผมซื้ออยู่ค่ะแล้วแบบนะซื้อตึ้งซื้อตึ๊ดตึ๊ดป่ะผมซึกอยู่สิปวดค่ะเพราะว่ามันรู้สึกบ่มันสิเริ่มปวดครับอ๋อเริ่มปวดแปลว่ามันจะเริ่มสารประสาทมันสิเริ่มปวดสิรู้สึกจิบ่มันจะดีขึ้นอ๋อบอกรู้ว่าคืนมันปวดแบบเจ็บจ้ะมันตามดิปวดอันนี้มันปวดค่อยๆนะมันปวดแบบเนี่ยแต่ผมรู้สึกไปเนี่ยแต่มันรู้สึกปวดเวลาผมจับรู้สึกแต่มันจะปวดแบบเนี่ยแค่นี้จ้ะมันบอกอะไรมันจะต่อกันพอต่อกันขั้นถ่ายให้พลิกตัวนอนกลมได้บ่ได้จ้ะลองดูบ่ได้นักไม่ไปบุ๋มเป็นแนวนี่นะบุ๋มนี่ไปว่าขันซอยนั่นได้เยอะบุ๋มไปบุ๋มดึงลงใส่อันนี้ตายไปเนี่ยนะฮัลโหลงับงับไม่เท่าจ้าก่อนบอกแค่ก่อน
哎，我那可能白托。ที่ครับดูแลทุกวันคอยตรวจสอบการตลอดเวลาครับจากเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับค่ะนอกเหนือจาก3เขื่อนนี้แล้วถ้าเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกรมชลประทานบอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มอีก1จุดเหมือนกันก็คือเขื่อนศรีนครินทร์เท่ากับว่าตอนนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีมี2เขื่อนนะคะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นมากเกือบจะเต็มความจุอ่างแล้วค่ะแล้วก็มีผลการประชุมออกมาในวันนี้บอกว่าต้องระบายน้ำออกไปจากเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเนี่ยค่ะให้ได้ภายใน10วันด้วยกันที่มีการตั้งเป้ากันเอาไว้นะคะแต่ว่าทางรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษาจะบอกว่าสามารถร่องน้ำออกไปจาก3เขื่อนหลักๆภายใน 15-20 วันแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อประชาชนแต่ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าอาจจะมีบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำของเขื่อนแก่งกระจานที่ตอนนี้ระดับน้ำไหลเข้าท่วมไปแล้วค่ะหากว่าคุณผู้ชมค่อยๆดูตามตัวเลขที่ตอนนี้ขึ้นกราฟิกให้ดูนะฮะคือล่าสุดเนี่ยกรมชลนะครับมีการรายงานว่าเขื่อน4เขื่อนที่น้ำนะฮะเกิน180เนี่ยล่าสุดก็มี4เขื่อนที่ต้องคอยติดตามนะครับยังเขื่อนน้ำปูนจังหวัดสกลนครที่ว่าความกั้นแม่น้ำปูนเขื่อนนี้ครับอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครเนี่ยราวๆประมาณสัก50กว่ากิโลเมตรณตอนนี้เขื่อนน้ำอุ่นครับรับน้ำไม่ได้แล้วเพราะมันเกินความจุไปตัวเลขล่าสุดครับคือร้อยละ1เลยนะครับแต่ขณะเดียวกันแล้วนะครับเพื่อความไม่แตกตื่นครับเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องสูบน้ำทำการระบายน้ำกันอย่างเต็มที่แล้วครับในส่วนของวัชิราลงกรณ์นะครับซึ่งบอกว่ากั้นแม่น้ำแควน้อยนั้นณตอนนี้ยังรับน้ำได้อยู่เขื่อนวัชิราลงกรณ์เนี่ยเล็กกว่าเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเขื่อนศรีนครินทร์นะครับถามว่าตอนนี้รับน้ำได้ไหมก็ยังรับได้อีกเยอะเลยนะฮะส่วนเขื่อนแกจานเนี่ยคือตัวเลขเนี่ยเกือบไปถึงร้อยนะฮะถามว่ารับน้ำได้ไหมก็ยังรับได้อยู่เหมือนกันดังนั้น4เขื่อนนี้ต้องเฝ้าระวังและจับตาดูหากว่าไปพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบค่ะเหลืองแดงนะตอนนี้กรมชลบอกว่าอยู่ในส่วนของสีเหลืองก็คือว่าการเฝ้าระวังนั่นเองนะครับค่ะอย่างที่ภาคตะวันตก2เขื่อนหลักๆที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามภาพกันก็คือเขื่อนวัชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีและเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชร
บุรีตอนนี้อย่างที่รายงานไปมีน้ำค่อนข้างมากก็ส่งผลทำให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกมาโดยเฉพาะที่เขื่อนแก่งกระจานจุดนั้นมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6สำนักเครื่องจักรกลชลประทานค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกบริเวณสปริงเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำหลังจากพบว่าระดับน้ำในเขื่อนนั้นตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนระดับน้ำเสมอกับสปริงเวย์แล้วทางหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่6ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6ก็บอกว่าเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้งนั้น27เครื่องด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยเครื่องขนาด1คิว10เครื่อง2คิวอีก7เครื่องแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำดีเซนขนาด12นิ้วอีก10เครื่องด้วยกันค่ะเพื่อที่จะพร่องน้ำที่ได้มากที่สุดเพราะถ้าหากปล่อยเอาไว้ให้ล้นสปริงเวย์ก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างค่ะนำเครื่องนี้มาติดตั้งก่อนนะคะเพื่อเป็นการพร่องน้ำนะครับก่อนที่น้ำล้นประจานนะคะขณะนี้มีปริมาณน้ำกว่า674ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 94.99 ของความจุอ่างค่ะก็เปิดการระบายน้ํา 107.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากปริมาณน้ำที่ไหลเข้ายังไม่ลดลงคาดว่าใน 3-5 วันนี้น้ำส่วนหนึ่งจะไหลล้นข้ามอาคารระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเพชรบุรีนะคะตั้งแต่บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนแก่งกระจานจนไปถึงเขื่อนเพชรค่ะโดยจะส่งผลกระทบต่ออำเภออะไรบ้างดูกันนะคะพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำคืออำเภอท่ายางค่ะอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็อำเภอบ้านแหลมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนในลุ่มน้ำริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีต้องเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีนี้ขึ้นไปดูตอนบนนะคะเขื่อนวัชราลงกรณ์หรือว่าเขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้เพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนเหมือนกันมาอยู่ที่ 34.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่ระดับ 30.54 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเกิดฝนตกลงมาเหนือเขื่อนก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ83จากเดิมที่ร้อยละ82ของความจุอ่างเนี่ยนะคะซึ่งกรมชลประทานก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะระบายน้ำออกจากเขื่อนไปจนกว่าจะเหลือน้ำลงมาอยู่ที่ร้อยละ70ของความจุอ่างให้ได้สำหรับการเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนนั้นก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยซึ่งเป็นจุดรับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณลานกีฬาแล้วก็สนามเด็กเล่นภายในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมินะคะซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำนายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิก็สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยเอาไว้แล้วค่ะทางด้านของนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็สั่งให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าอาจจะทำให้ศักยภาพในการอุ้มน้ำของดินนั้นต่ำลงถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นนะคะเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะพื้นที่ภูเขาสูงชันแล้วก็พื้นที่ที่เคยเกิดเหตุมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าหากประเมินกันแล้วว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำก็จะต้องมีการแจ้งเตือนแล้วก็ประกาศอพยพประชาชนทันทีครับยังเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับก็มีแผนการระบายน้ำวันนี้นะวันนี้ถึงวันที่5ดังนั้นนะครับคือในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่ทำความขึ้นมาก็ต้องเฝ้าระวังแต่หากว่าเพื่อที่จะให้ความกังวลนะครับกองทัพบกเนี่ยก็มีการเตรียมการเฝ้าระวังเอาไว้แล้วล่ะแล้วก็ยังมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานะครับว่าคือดูแล้วน้ำในปีนี้ฮะรวมๆแล้วคือวัดแล้วเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วประมาณสักห้าพันล้านลูกบาศก์เมตรแต่ถามว่าณตอนนี้เนี่ยฮะเขื่อนเขื่อนครับอย่างเขื่อนใหญ่ได้จริงเลยได้อยู่เขื่อนเล็กเขื่อนกลางมันใหญ่กว่าได้อยู่ค่ะยังสามารถรับน้ำได้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปไหนมึงดูคันอันมันบ่ลงคักคันคือบ่ง่ายคักก็แข็งมันก็ไปได้อยู่เอาช่วยใช่ไหมจ้ะ
ไปได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันสิเป็นมันสิเป็นแล้วลงเพียงไว้จ้ะเออเออตอนนี้เริ่มมือเริ่มมือแล้วเริ่มมือเริ่มอื่นแล้วครับอะไรมันก็ได้อยู่เออเอาไหมไหมไหมอ่ะยามๆที่ได้ปะเดี๋ยวไปตั้งก่อนอ่ะไปเองวันนี้เฮ้ยขอท่าขอท่าตัวมืออะไรลุงเตียงมาลุงตัวมืออะไรลุงเตียงเอานะพันเดียนะเอาขยับตัวไปเองหน่อยวะคนบ่ได้สองตั้งมือทีเดียวพอลุงมาเหรอปันมาเป็นยังไงอยู่นะแน่คือแกจะฝันเป็นจริงเดี๋ยวแล้วนี้หลานอยู่ที่บ้านเพื่อนจะฝันว่าแม่ยังไงเลยไม่แต่ปูยังฝันว่ายังไงมันยังไงหลีนะลุงเออขอบเท้าโอ้ยหนักตัวไว้แล้วไงผมมาจมซอยลุงในบงเสียก่อนเมื่อคืนก็ความโจมจีเนี่ยวะเอาไปทางไหนนับไปพูดแล้วก็ความกลับมาที่นี่นะโอ้คือดึงขึ้นไปสักก่อนผู้เชี่ยวชาญโอเคไปอีกวะค่ะดึงไปอีกดึงไปอีกเลยเอาละวันนี้เอาละเอาใจเย็นเอ๊ะเอาถิ่นฟังหมดเอาฟังมาผมด้วยวันนี้เอาผมขอบไปท่าคุณหมอแมนเอ๊ะเป็นตัวเอ๊ะข้าเองวันนี้เอาน้ำมาเองนะปึ๊บเฮ้ยได้ดีเว้ยจ้ะพี่ครับสวัสดีพี่จริงเด็ดดีเออหยอกสองชั้นเถอะปึ๊บก่อนเอาไปเอานะเอาเองหนาให้หนาไหมจริงยาวมันจะเบายาวๆเด้อเอาก็สิมีหวังเหมือนเนาะแต่ไม่แห้งก็ไม่หวังเป็นรอยอันนี้มันไม่ใช่เอามาพึกเนี่ยมันเอามาพาดเลยนะก็ไม่รู้สึกทั้งหมดเลยอ่ะเอามาพึกมันยังมีโยกนั่นนี่อย่าลืมว่าเรามาตั้งแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะค่ะเดี๋ยวเอามาพาดเลยละโอเคนะแบบนี้ต้องเข้าใจให้ได้เคสที่นี้ถึงบอกว่าปลายเท้าไปบ่ไปอยู่ค่ะแล้วยังเอาห่อน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 ไหลยาวๆนั่นแหละเออดีตรงนี้อย่างนี้นี่คือการเทศนาโคตรเห็นผลในปัจจุบันจำเป็นหลักการเทศนาโคตรว่าด้วยกับพลังงานรักษากันหลักกันจะเห็นผลในปัจจุบันกินยาเมื่อไรซ้ำกินยาอันนี้มันหูซึ้งเลยทั้งที่เห็นไหมเห็นอันนี้มันหูซึ้งทั้งที่ทั้งใดกินยามันโมโหซึกมือนี่ไอ้ยางลงเตียงนะลุงหือมือนเอาไอ้ยางลงเตียงนะสันดอกอ๋อนั่นเอ้าต้องความหวังความหวังต้องหวังไว้เมื่อกี้ผมบอกเดี๋ยวต้องบอกว่าอย่างน้อยก่อนจะจากต้องยกมือให้ได้ไม่ต้องล้มใช่ไหมล่ะค่ะยกมือสองข้างให้ได้โอเคนะจ้าเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเทสแล้วว่ามันยกออกจากโต๊ะไม่ได้เลยจ้ายกไปมันก็จะทะเลาะอย่างเดียวโอเคนะจ้าเมื่อกี้ก็ยกเป็นนาทีสองนาทีประมาณนี่คือความก้าวหน้าเราตั้งความหวังไว้ก่อนจ้าถ้าได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีเสียเอาจ้าแห้งแล่นเดี๋ยวนี้แห้งดีอ่ะมันจะพอดไปหน้าไปเป็นไปไปยังมีความสุขเนาะ
นี่แหละมองนี่แหละสำคัญเอออนตรงนี้นี่เออมีเข็มเย็บผ้าบอขอหยิบสักหยิบเล่มสิเข็มเย็บผ้าแม่บุ๋มนี่หาได้ยินนะเข็มหมดก็ได้ธรรมดาก็ได้เอาอันนี้ได้ไหมได้ได้ได้หมดนี่แค่เราสังเกตยอมรู้สึกบ่รู้สึกจ้ะนี่แค่นี้แค่นี้ไม่ต้องทำเลยเอาแค่รู้สึกนี่เจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะรู้สึกไหมตัวน่ะรู้สึกอยู่ค่ะตัวโยมเนี่ยเป็นไรแม่นค่ะตัวโยมยาวๆได้ตัวรู้สึกอยู่ลูกเอาเข็มอันกรีดแม่นป่ะคะฮะลูกเอาเข็มอันเคลียแม่นป่ะคะแม่นแม่นอยู่หรอตัวสันโยมยาวๆยาวกว่ามันแม่นอยู่เคลียน่ะมันก็สิอันนั้นแม่นบ่ล่ะไปทั้งโตแม่นมันคือธรรมดามันก็สิทกนั่นล่ะแม่นบ่เออมันรู้สึกอันนั้นนั่นครับครับนี่แหละนี่แหละของดีเองพยายามสังเกตถึงแต่หัวถึงเท้าตัวเองเด้อค่ะต่างพวกหูสึกไปหมดหูสึกว่าแนวนั้นแนวนี้บริสุทธิ์ทำงานจึงได้โรควายทางใจอันนี้อันเขตหนึ่งที่ได้ลุงแต่ว่าเพิ่นก็อยากมาหาลุงอยู่แต่ว่าเราหันโจมพอเราอยากเจ็บบอกนะบอกรถท่านถ่ายเจ็บรีบบอกเพราะว่ามันสำคัญหนึ่งเจ็บยาซีทนโอ้ยอยากจะหายทนหน่อยไม่ได้เลยอันนั้นมันหมอหนวดนะอยากจะหายทนหน่อยนั่นมันหมอหนวดโอเคไหมอันนี้ไม่ใช่เลยเจ็บรีบบอกทันทีเพราะว่ามันเป็นพลังต้องต่างกันต่างกันต้องยอมรับความต่างนะแต่ก็ทั่วน้อยรถก็แบบก็ไม่ดีบ่ได้โทษเขาดอกแต่คงอยากเศร้าเองถ้ามีไม่ใช่ที่ผมเองที่ผมคนพูดอ่ะจ้ะแต่กล่าวโทษเขามันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันก็ไปตามรูปแบบนั้นแหละแม่นแต่ก็อยากแก้รู้ถ้าไม่มีหมอรถก็ยิ่งอ่ะช่วยกันทีน้อยสองน้อยเนาะจ้ะมันก็เป็นอย่างนั้นหมอรถก็มีนะทักชนชาติหนวดไทยหนวดเขมรหนวดลาวหนวดเวียดนามหนวดแอฟริกาหนวดแคนาดาหนวดทั้งนั้นพอหลงฝรั่งก็หนวดทั้งนั้นโอเคไหมกดจุดก็ไม่ผิดด
้วยแรงด้วยกำลังหรือว่าด้วยพลังงานอันนี้มันเรื่องของพลังงานเป็นภาวะภายในลึกๆนะผมตัวผมเล็กนิดเดียวแต่มันกระทบสะท้านสะเทือนโอเคโทษไปแล้วครับความสบายจะต่างนะหรือไม่นะยังช่วยกันแล้วน้ำไม่พอเย็นกินเนี่ยน้ำเย็นเนอะกาแฟมีบ่บุนี่บุ๋มบ่ส่งมาให้เรากินเนี่ยมื้อกลางวันมันเผ็ดทอดหึต้องจำบ่ฮะจำทั้งเม็ดน่ะกินเผ็ดเองเผ็ดดีล่ะน่ะเมื่อแตกครับแซ่บบ่ล่ะจ้าแซ่บบ่แซ่บล่ะเนี่ยคือพลังงานผมแป๊บๆมันเหมือนไฟช็อตค่ะบอกด้วยเลยมันไม่ใช่งานหมดโทษโอเค thank you very much ครับรอรับด้วยบุ๋มก็รอน้องแข็งหมายถึงว่าให้รอรับจากแก้วลุงด้วยหยิบไปตั้งไว้โต๊ะหน้าบ้านก็ได้แล้วเดี๋ยวขวางทางดอลลี่ครับมันเหมือนไฟช็อตมันเหมือนฟ้าแลบน้ำรอไว้น้ำรอไว้ที่นี่แหละพวกนี้ถือถุงโลดของน้องคาร์ลูตามข้อมูลเด้อดีนี่แอคชั่นก็เรียกรีแอคชั่นโอเคไหมครับเนี่ยที่มันจะคล่องตัวเร็วของทราบไหมดูดีไม่ดีลุกขึ้นมานั่งได้มันจะเนี่ยพูดเล่นนะพลังงานเนี่ยถ้าปล่อยให้นอนท่านี้ไหวไหมไหวครับสบายว่ะได้อยู่ปกติเคยนอนทานี่บ่นอนเนี่ยนอนอยู่ค่ะแต่ว่าบนลงซ้ำนี่แข็งจังสิล่ะจ้าอ้าวงายตัวไปหนองด้วยงายขึ้นมันด้วยเฮ้ยได้จริงไว้ได้ฮะงายได้อยู่กันความมาแล้วมันงายได้อยู่จ้าอ๋อเอาลองเข้ามาทางนี้สิอ่ะลองได้บ่เนาะว่านี่บึ้งด้วยบึ้งมึงด้วยต้องใส่ต้องพอแล้วพอแล้วนี่ก็ไม่ขึ้นแล้วอ่ะนะถ้าขืนไปมันเสียพลังงานนี่วิธีการมาไปไหมได้อยู่น่าขันต้องพาขืนให้ได้ยุกจ้ะนอนทานนี่สบายปะสบายอยู่ค่ะเมียบุ้งรู้เมียมากไหมเมียนะสบายปะพี่ยังสบายกว่ากันได้เบิดค่ะนี่แหละนอนแบบนี้แหละแข้งชอยแข้งกลัวให้เล็กหน่อยมือขาหายใจนอนได้เองอะเนาะจ้าพอเวลามันดึงขาต่างได้ปุ๊บมันกระถิ่มขาได้เนาะแน่นขา
มันจะซอยให้เกิงแม่ค่ะแม่นข้านสมดุลเพิ่นสมดุล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 บ่ปวดหลังปวดเอวเนาะบ่ค่ะโอ้ยจะดีจ้ะเป็นบุญอยู่หรอบ่เจ็บบ่ปวดบ่ปวดนอนอังลางอยู่บันแฉะนะลุงกินนอนกินนั่งกินบันแฉะแล้วผิวเผินดีหรอกอ่ะหงายใช่ไหมเห็นมือไหมเอ๊ะตาครับคือจริงเถิดดิคือจริงเถิดดิมาต้มน้ำไม้ไว้ในบุ๋มให้กินกับลาบปลาเออฮะลาบปลายังประตองประดุกจ้ะเออเอานี่หวานใหม่ป่ะล่ะโอ้ยผมอร่อยได้แบบดีไหมไอ้ลุงเคยกินยอดบุฟเฟียงหมอยอดบุฟเฟียงแมนลองดูลองเมืองเนาะกินแล้วยอดมันยมยอดบุฟเฟียงมันสิลวกแล้วมันสิขมอมลำดีจ้ะดีเออเพื่อนเนี่ยเขาหุ่มเหมือนเพื่อนคุณชุดในฝ่ามือนี่ก็ดีอยู่ค่ะเวลาจับหายคุณชุดเนาะแมนมือครั้งนี้แหละมันอยากอันเป็นยามคืนมันสิเป็นหนาวมีเหงื่อมีเหงื่อออกเย็นจังซี่มั้ยคะครับเย็นจ้อยๆแล้วเหงื่อออกแต่ว่าครั้งนี้บ่เป็นครับแล้วนี่มาเอาสิยกมือเองได้บัดนี้เนาะยกมือชื่อแม่นเองได้ออกมาใหม่เจ็บบ่นะบ่จังเจ็บตําบ่ได้สึกอยู่รู้สึกว่าเบาเปล่าค่ะเดี๋ยวคงของตัวเองนะบ่บ่ต้องตอบตั้งคุณจ้ะถามรู้สึกบ่รู้สึกก็บ่คงเพราะว่ามันสิมีหลายจุดที่จับให
มันทำเองใช่แบบเนี้ยเอฟเอฟเขาเรียกท่านอนทำได้ท่านั่งก็ดันจะทำได้ค่ะจะมาถ่ายขึ้นนี่แหละนี่แหละตัวนี้ก็ได้อยู่ย้ำนอนแต่ว่าย้ำนั่งบนบนได้ไหมจ๊ะนี่เอาละทำไปจะกระตุ้นให้เกิดท่านั่งทำได้โทษมันเกี่ยวกับเลือดก็ล่มไปแล้วโยมเอ้ยคันถามมันแลนมันรวมมันก็จะไปหมดละแน่นไหมเนี่ยน้องแน่นนะบอกนะจ้าไม่แน่นมันน้ำหนักมันก็จะลงไปนี่ปึ๊บดวงสิดวงเด้อเป็นไงสามสองปาท้อไหนใจวะหัวใจมันจะได้มีแห้งเนี่ยมีแห้งหัวใจมันหายใจรวมตัวเออมีแห้งหัวใจหายใจมันถึงปอดถึงคอแข่งไงเอาท่าว่าไม่ใช่เป็นพุ่งยกเนาะเอาดึงขึ้นเองสิขาเนี่ยไปไหมไม่ได้กระดกปลายเท้าดูสิกระดกปวดยาสวยได้ปะยังไม่หือไม่เอ่ยเนาะเดี๋ยวสิไม่หือไม่เอ่ยถามสิใครอย่าดับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอย่าให้กระดูกเนี่ยจับจังหวะเองนะเนี่ยเห็นไหมจ้าได้บ่นี่ได้สิว่าว่าเป็นมันยานเข็มบ่นี่ลูกกระดิกด้วยจ้านี่ก็ให้สังเกตเอาสิให้รู้สึกไงค่ะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะจับความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ผมกำลังจะเชื่อมต่อพลังงานนี้ให้โอเคไหมค่ะนี่กระดิกนี่นี่อันเก่งไว้เมื่อโตกำลังต่อสวิตช์ให้ต้องเข้าใจไปแล้วไม่ใช่ทำเล่นๆนะค่ะต้องให้รู้สึกว่าเพราะต่อไปมันต้องกระดกกระเด็กเองได้ใช่ไหมล่ะใช่นะค่ะมันจับจังหวะไว้เหมือนกับเราเล่นเต้นรำหรือว่าดนตรีจับจังหวะเอาเหมือนกันเลยใช้ความรู้สึกติงเมื่อไรจ้ะมีสอนเขามาหรอบวันแล้วเปิดประตูรู้สึกเท่ากันไหมสองข้างข้างนี้เต้นแห้งกว่าแบบตึกลุงจับจังหวะเด้อจับตรงนี้เพราะเวลาบอกให้กระโดดมันกระแบบนี่เห็นไหมจ้ากระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝั่งซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องเข้าจังหวะให้ได้ต้องมีวิธีของเราวิธีสังเกตวิธีเปรียบเทียบใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำค่ะจำ
นี่แหละคือการฝึกหัดมันไม่ใช่ทำแบบตามยศกรรมไม่ใช่โอเคนะค่ะต่อไปก็พักที่อีกรอบหนึ่งแล้วเจออีกทีก็วันนี้กำหนดการว่าไงสาวน้อยสาวน้อยเลยตัวไหนสาวบุญนี่แหละโอ้กำหนดการว่าไงวันนี้ตอนจะไปไหนหนูไปดูน้ำครับไปเบื้องน้ำบ่จ้าน้องสาวมากี่โมงอันสีค่ำๆพอเราจะเพราะว่าเพิ่นอันแฟนเพิ่นยังไปงานอยู่ไปหางานสีว่าค่ำอยู่ดอกคือโอเคคุณลุงสิไปเบื้องน้ำแม่นบ่น้ำก่อนค่ะกี่โมงแล้วตอนนี้5โมง5โมงครึ่งกลับมาครึ่งครับกลับมาสัก6โมงครึ่งถึงทุ่มนะได้ไหมทุ่มได้ค่ะพอดีไหมปกติที่นี่พอดีไหมค่ะมา6ทุ่มก็ได้โอน6โมงก็ได้เอาแต่ลุงสะดวกค่ะเอารถก็ไม่เกินทุ่มจ้าไป